กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณสุนันทา22ตุลาคม2525เวลาเกิดค่ะ 6:35 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องการเงินค่ะดวงไม่เคยโกหกนะฮะอริเป็นกาลีก็นอกจากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ยังฝากระวังในเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สินนี่แหละนะของคุณก็ไปบริจาคโลหิตนะครับถ้าร่างกายพร้อมนะแล้วก็หาโอกาสซื้อพวกของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะเสียเปรียบ SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญนุชนะคะ24มกราคม2538ค่ะเวลาเกิด 13:30 นไม่ได้บอกวันนะถามสุขภาพความรักแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนสาธารณสุขอยู่ความรักจะลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวคือย่าง22นะช่วงนี้ถ้ายังไม่รีบร้อนยังไม่แน่ใจก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจส่วนเรียนเกี่ยวข้องกับพวกสาธารณสุขในความเข้าใจถ้าผมเข้าใจผิดกรุณาส่งมาถามใหม่นะถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขก็จบมาแล้วก็น่าจะทำธุรกิจอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะหรือพวกอาชีวะอนามัยนะครับของคุณเนี่ยถ้าตรงฟิลก็ทำในวิชาชีพและถ้าเลือกได้องค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นสมรูปหรือถ้าทำไม่ตรงฟิลและสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้อยู่ในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าเด่นเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่11พฤษภาคม2513เวลาเกิด 13:30 นวันจันทร์นะคะถามเรื่องของหนี้สินแล้วก็ทำสินเชื่อไว้จะผ่านหรือเปล่าอาชีพทำอะไรดีเป็นเดบกู้ได้นะกู้ได้นะติดขัดบ้างวิ่งเต้นหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าเรื่องของสุขภาพเครื่องสังขพันธ์เกี่ยวกับน้ำก็ได้นะขายเครื่องดื่มซักรีดผลิตน้ำแข็งนะลองดูว่าถนัดอะไรนะครับของกินดีไหมของกินก็ได้นะของกินสิ่งสวยงามลองดูครับว่าถนัดประเภทไหนทะเบียนรถ8711ค่ะคู่มิตรก็จริงนะยังดีคัดท้ายด้วยราชาโชคใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าเพราะเป็นบาปประเคาะใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรจงนะคะเกิดวันที่1ตุลาคม2516เวลาเกิด5:00 นตรงวันจันทร์ค่ะโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างถ้าเสี่ยงโชคโดยตรงเนี่ยทายเผื่อไว้เลยนะ2ปีนี้ก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการทำธุรกรรมการเข้าหาคนเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองเนี่ยพอจะได้มาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะอันนี้มาจากคุณสุกินะคะนครปฐมเลยเกิดวันที่19มกราคม2517เวลาเกิด17:00 นวันเสาร์ครับลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดนครปฐม17:00 นนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะโดยพื้นชะตา ด้านดีก็คือพฤหัสเล็งลัคนะแต่ของคุณเนี่ยสุขก็เล็งด้วยนะครับฉะนั้นก็อาจจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีจ้ะแล้วก็ตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่ค่ะท้องประมาณ4เดือนนะเป็นลูกคนที่2แต่ว่ามีโรคประจำตัวความดันสูงแล้วก็เคยเส้นเลือดฝอยแตกจะปลอดภัยไหมคะดาวอาทิตย์เสียนะปุ๊บความดันสายตาระบบเลือดเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ต้องระวังนะก็คุณหมอว่าไงว่าตามนั้นส่วนเกณฑ์ในเรื่องของบุตร คือในแง่ถ้ามองถึงเด็กในครรภ์ปีนี้ผมใช้คำว่าแข็งแรงนะแต่ว่าส่วนหนึ่งปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นเนี่ยมันอาจจะส่งผลพอสมควรฉะนั้นพูดเหมือนกัน ใกล้หมอฝากครรภ์ตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็เวลาไปสถานพยาบาลที่เราฝากครรภ์น่ะก็อย่าลืมที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยเฉพาะช่วงใกล้คลอดขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองให้การคลอดผ่านพ้นปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกครับอาชีพค่ะทำอะไรดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเน้นในเรื่องของโลเคชั่นหรือสถานที่ตั้งหน่อยละกันนะครับข
ของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่อย่าอยู่ติดถนนในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนในห้างร้านในห้างในมอลล์พวกนี้สมรูปครับแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงนี้อีกหนึ่งคำถามคือมีบุตรสาวคนโตถามว่าจะเป็นอย่างไรพึ่งพาได้ไหมเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยคืออยากจะบอกอย่างนี้นะของคุณเนี่ยต้องอยู่ห่างกันหน่อยแล้วจะดีกับปุตคนวงเล็บเนี่ยคนโตอยู่ห่างกันหน่อยนะมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับแต่เขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะทะเลาะเบาแว้งจะลดน้อยลงนะครับเอาละนะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลเดือนมิถุนายนค่ะเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันพุธนะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เหมาะสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลนะครับในช่วงที่เหลือนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับก็จะดูจนถึงสัปดาห์ที่3เลยวันแรกเริ่มกันที่ศุกร์หน้าศุกร์ที่12วันนี้เป็นวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14ครับมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17มิถุนายนครับเป็นวันอมฤกโชคทางกัลยโยคก็เป็นวันธงชัยเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นที่เหลือสามารถจะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่19วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดแต่อัคคนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงนะการประกอบการมงคลที่บริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเลิกงานยามดีนะคะเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมสามารถทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการนะคะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็สำหรับท่านไหนอยากจะไปร่วมการนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มนะคะให้กับผู้สูงอายุหรือว่านะคะคนชรานะคะณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าพูดคุยทางทีมงานได้นะ0851293697และ0831997972นะคะในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งการทำกิจกรรมรวมไปถึงแนะนำอุปกรณ์ต่างๆก็ไปมอบให้กับคุณยายนะคะที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนี่เองนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการตรวจดวงชะตานะคะโดยอาจารย์พรพศตรวจดวงชะตาการตัวตนแบบนี้นะคะในส่วนของการตรวจดวงชะตานี่อาจจะต้องบอกว่าตอนนี้จะเต็มแล้วใช่ไหมคะเต็มแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเขียนเป็นแบบเป็นข้อความนะฝากเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาตอบในรายการกันแบบนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ก็จะกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะอย่าลืมว่าชีวิตของเราอาจไม่ยาวไกลจึงควรทำดีเข้าไว้ให้ยาวนานเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ